สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมวันนิวส์ทุกท่านด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะอยู่ในช่วงของบันเทิงสเปเชียลซึ่งวันนี้ค่ะจะได้รวบรวมฉายาของดาราทั้งหมดประจำปี2564มาให้ทุกคนได้รับทราบกันว่าเอ๊ะในช่วงนี้จะมีฉายาดาราคนไหนบ้างซึ่งวันนี้ค่ะมีถึง10ฉายาด้วยกันเริ่มกันที่คนแรกก่อนเลยค่ะนั่นคือลิซ่าลาลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ซึ่งครั้งนี้ต้องบอกว่าโอ้โหฉายานี่สมชื่อจริงๆค่ะนั่นคือฉายาเทพธิดาลูกชิ้นยืนกิน300ล้านวิวคุณผู้ชมสงสัยแล้วสิว่าทำไมถึงต้องเป็นลูกชิ้นยืนกินเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะไปดูกันว่าเพราะอะไรเริ่มต้นกันที่คนแรกค่ะนั่นคือลิซ่านั่นเองสำหรับสาวลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะหรือลิซ่าลลิสามโนบาลที่ได้ออกมาพูดผ่านในรายการ Woody Show ถึงเมนูอาหารจานโปรดลูกชิ้นยืนกินซึ่งมีหน้าร้านตั้งอยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์และจากนั้นค่ะแค่ชั่วข้ามคืนร้านลูกชิ้นยืนกินที่ลิซ่าพูดถึงขายดิบขายดีค่ะเป็นที่พูดถึงของคนทั้งประเทศแถมยังปลุกกระแสเศรษฐกิจในจังหวัดบุรีรัมย์ให้กลับมาคึกครื้นได้อีกครั้งนึงนั่นจึงเป็นที่มานะคะของฉายาลิซ่าเทพธิดาลูกชิ้นยืนกิน300ล้านวิวนั่นเองค่ะแม่ต้องบอกว่าสาวลิซ่านี่ปลุกในเรื่องของเศรษฐกิจและยังปลุกในเรื่องของวงการบันเทิงของไทยอีกด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคนที่2กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับฉายาคนต่อไปต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นกระแสจริงๆนะคะสำหรับคุณเบลล่าและคุณเวียนั่นเองค่ะที่มีข่าวเลิกรากันนะแต่สำหรับฉายาคู่นี้ค่ะนั่นก็คือเป็นตำนานคู่รักข้ามช่องสำหรับคุณเบลล่าและคุณเวียค่ะทำเอาแฟนคลับช็อกจริงๆนะคะเมื่อรู้ว่าคู่รักข้ามช่องที่คบกันมาเกิน9ปีคุณเวียสุกลวัฒน์และคุณเบลล่าราณีที่ไม่กี่วันค่ะเขาบอกว่าจะครบรอบ10ปีแต่กลับมีออกมาประกาศนะคะว่ามีการปรับสถานะลดเหลือเพียงแค่พี่น้องโดยที่ไม่มีมือที่3และตอนนี้ค่ะทั้งหนุ่มเวียนะคะได้ออกมาเปิดปากแล้วว่า move on แล้วด้วยนะคะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยแล้วกันนะคะแต่เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแล้วกันว่าจะมีอะไรอัปเดตคืบหน้าหรือไม่สำหรับสาวเบลล่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูคนที่3หลายๆคนรู้สึกว่าโอ้โหช่วงนี้ท็อปฟอร์มมากจริงๆค่ะสำหรับพี่หนุ่มกัญชัยรายการต่างๆของเขานี่ต้องบอกว่าฮอตฮิตมากแล้วก็ประโยคเด็ดนั่นคืออุ๊ยเดี๋ยวเราไปดูในด้านของฉายาสักนิดนึงค่ะของพี่หนุ่มกัญชัยนั่นคือหนุ่มโหนกัดเสียวโอ้โหแค่ชื่อฉายานี่รู้สึกว่าก็เสียวไปตามๆกันแล้วนะคะสำหรับที่มาของฉายาสักนิดนึงค่ะสำหรับพี่หนุ่มกัญชัยโหนกัดเสียวคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะคะดิ่นนักแสดงชื่อดังค่ะแน่นอนเลยว่าตอนนี้พันตัวเองมาเป็นพิธีกรที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะรายการโหนกระแสพี่หนุ่มเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะอาจจะมีจิกกัดบ้างตามอรรถรสแต่ก็ยังช่วยทั้งสองฝ่ายประนีประนอมกันค่ะแขกรับเชิญตามกระแสก็มาออกรายการเป็นเหตุให้เสียวจริงๆเพราะมันเป็นรายการสดๆและคุณผู้ชมแขกบางคนที่ใช้คำที่ไม่สุภาพออกมากลางรายการหลังจากนั้นค่ะมันเกิดวลีฮิตป้าพูดได้ไหมโอ้โหคุณไม่ว่าใครก็ตามนะคะหลังๆที่ได้ยินคำว่าพูดได้ไหมรู้สึกเสียวไปตามๆกันเลยค่ะว่ามันจะเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะคะและนี่ก็เป็นที่มาฉายาหนุ่มโหนกัดเสียวนั่นเองค่ะและสำหรับคนต่อมานะคะนั่นคือคุณใหม่ดาวิกานั่นเองค่ะแน่นอนเลยค่ะว่าสำหรับฉายาจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนั่นคือฉายาวันทองครองใจน่าจะเป็นเหตุจากละครที่คุณใหม่ได้เล่นนั่นเองค่ะสำหรับที่มานะคะกับวันทองครองใจนั่นคือละครเรื่องวันทองที่ได้ออกอากาศไปต้นปี2564ทำให้กระแสของวันทองครองใจคนดูทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าบทในเรื่องโดนใจคนดูจริงๆทำให้มองว่าวันทองไม่ใช่หญิงสองใจที่สำคัญค่ะวันทองในเวอร์ชันนี้สวยทะลุจอจริงๆค่ะทำให้สาวใหม่ดาวิกาครองใจคนทั้งประเทศรวมไปถึงยอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมตอนนี้นะคะพุ่งถล่มทลายจริงๆไม่ผิดหวังจริงๆค่ะสำหรับสาวใหม่สวยจริงๆนะแล้วสวยวันสวยคืนและยิ่งช่วงนี้นะคะลัคกี้อินเลิฟด้วยแหมอิจฉาจริงๆค่ะไปดูกันที่อีกหนึ่งสาวเจ้าแม่นาคีนั่นคือคุณแต้วณัฐพรโอ้โหก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าสงสารพระองค์จมูกของคุณแต้วเลยจริงๆนะเพราะกักตัวแล้วกักตัวอีกเสี่ยงติดเชื้อโควิดในทีแล้วก็เสี่ยงอีกแต่สุดท้ายไม่ติดเชื้อโควิดในทีนะคะนั่นคือที่มาของฉายาค่ะคือฉายาเจ้าแม่กักตัวแต่ไม่กักใจนี่แหละค่ะในช่วงโควิด-19ที่ผ่านมานะคะ
อย่างที่ทราบหลายคนตอนนี้เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากมากและถ้าเกิดว่าใครมีความเสี่ยงสูงใกล้ชิดกับคนที่ติดโควิด-19 ก็ต้องกักตัวหนึ่งในนั้นคือสาวแต้วค่ะจะมีชื่ออยู่ในกลุ่มเสี่ยงเสมอแต่ก็รอดตัวไม่ติดเชื้อทุกครั้งค่ะแถมยังมีการออกมาเปิดเผยด้วยว่ารักครั้งใหม่มันเกิดขึ้นในช่วงโควิด-19 จึงเป็นที่มาของฉายานี้นั่นเองกับฉายาเจ้าแม่กักตัวแต่ไม่กักใจค่ะไปดูอีกหนึ่งสาวนะคะต้องบอกว่าสวยตลอดการจริงๆค่ะกับสาวจั๊กจั่นอคัมศิริซึ่งล่าสุดเลยนะคะที่มีข่าวคราวกับแฟนหนุ่มของเขาคุณเควัฒนานั่นเองโอ้โหเป็นข่าวโด่งดังเลยทีเดียวนะคะกับผู้จัดการส่วนตัวหรืออดีตผู้จัดการส่วนตัวนั่นเองและสำหรับฉายาของสาวจั๊กจั่นนะคะนั่นคือเจ้าสาวมือปราบซึ่งตรงนี้นี่แหละค่ะตามที่คุณจั๊กจั่นเป็นข่าวใหญ่กับอดีตผู้จัดการส่วนตัวร่วมงานกันมาถึง15ปีนะทำให้เธอและครอบครัวของแฟนเสียหายแฟนของเธอคือคุณเควัฒนาหลังจากนั้นมันเกิดการฟ้องร้องมีคดีความขึ้นค่ะลามไปถึงเพื่อนรักในวงการขออนุญาตใช้อักษรย่อว่าคุณนอที่ต้องขึ้นร้องขึ้นศาลตามไปด้วยในขณะที่สาวจั๊กจั่นค่ะก็กำลังจะแต่งงานนะหลังจากนั้นเลยค่ะข่าวคราวมันเยอะมากมายแต่สุดท้ายจบลงได้ด้วยดีนะคะจึงเป็นที่มาของฉายาเจ้าสาวมือปราบนั่นเองค่ะไปดูอีกหนึ่งคู่ไหมต้องบอกว่าคู่นี้น่ารักมากๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่าจิ้นกันมาก่อนหน้านี้นานมากนะคะกับสาวโบเมลดาและคุณอเล็กธีรเดชนั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้มาพร้อมกับฉายาที่เป็นจุดเริ่มต้นนั่นคือมนรักบางกระเจ้าค่ะน่ารักจริงๆนะสำหรับคู่นี้แค่เห็นรอยยิ้มของคุณโบก็รู้สึกว่าโอ้โหโลกสดใสจริงๆค่ะเมื่อทั้งคู่มีการควงกันไปถ่ายรายการ YouTube ของคุณอเล็กธีรเดชที่บางกระเจ้าแถมยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะมาฝากแฟนๆหลังจากนั้นแหละค่ะหลายคนนี่จิ้นฟินกันมากๆเลยจิ้นกันกระจายและทั้งคู่หลังจากนั้นก็เป็นคู่จริงขึ้นมาเพราะหลังจากการสัมภาษณ์ความรู้สึกของทั้งคุณโบเมลดาและคุณอเล็กธีรเดชเขาบอกว่าก็เขินๆนะคุยกันอยู่ก็มีการจีบกันอยู่นั่นแหละโอ้โหต้องบอกว่าแค่เห็นก็รู้สึกเขินแทนแล้วนะคะแต่สุดท้ายเจ้ามาประกาศเรื่องของคู่จริงจากที่เคยเป็นคู่จิ้นเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามดูอีกทีนะคะสำหรับคู่นี้มนรักบางกระเจ้าค่ะไปดูตัวแม่อีกคนนึงดีกว่าเป็นตัวแม่ในวงการจริงๆค่ะกับแม่แพทณปภาโอ้โหหลายๆคนช่วงนี้ก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะสรุปแล้วแม่แพทมีแฟนหนุ่มหรือมีคู่เดทคนดูใจเป็นใครกันแน่มันจึงเป็นที่มาของฉายาในครั้งนี้ค่ะว่าฉายาแม่นางสับขาหลอกมันสับขาหลอกยังไงอ่ะก็ต้องดูสักนิดนึงนะคะแฟนๆงงกันทั้งบางแน่นอนค่ะหลังจากที่นักแสดงสาวแพทณปภาประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องและครองตัวเป็นโสดมาได้สักพักนึงนะจนกระทั่งมาเป็นข่าวกุ๊กกิ๊กกับนักร้องหนุ่มคุณปออันนบที่มีการทำงานพิธีกรร่วมกันซึ่งก็มีแฟนๆหลายคนนะคะเชียร์ให้ทั้งคู่คบกันจริงๆเพราะเคมีเข้ากันเหลือเกินแต่เรื่องราวมันกลับตลบัดค่ะเพราะว่าในคืนวันลอยกระทงสาวแพทออกมาเปิดตัวหนุ่มรู้ใจคนใหม่นั่นคือคุณนายณภัทรเป็นตำรวจหนุ่มรูปหล่อที่แม้ตอนแรกจะมีการงอนกันนิดหน่อยนะแต่ตำรวจหนุ่มค่ะก็หอบช่อดอกไม้ใหญ่มาตามง้อจนสำเร็จตอนนี้เป็นแฟนกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะแหมก็เป็นที่มาของแม่นางสับขาหลอกนะคะหลายๆคนก็อาจจะงงไปตามๆกันแต่ตอนนี้หัวใจคุณแพทหยุดอยู่ที่คุณนายณภัทรแล้วนะคะอ่ะไปดูอีกคนนึงดีกว่าค่ะต้องบอกว่าฉายาที่มานี่มันแตกกระเจิงเลยทีเดียวค่ะคุณดิวอริสลาสำหรับฉายานะคะนั่นคือคู่รักพลุแตกผิดเวลาหมากระเจิงซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องเป็นราวมาเยอะมากๆนะสำหรับคุณดิวหลังจากที่เขามีการเฉลิมฉลองแอนนิเวอร์ซารีครบรอบหลังจากนั้นมีการจุดพลุเพื่อเฉลิมฉลองแสดงถึงความสุขแต่ชาวบ้านในบริเวณนั้นเกิดดราม่าขึ้นเพราะว่าพลุเนี่ยมันจุดในเวลากลางคืนโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวต้องไปขอโทษขอโพยกันใหญ่โตเลยทีเดียวค่ะต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แฟนหนุ่มของคุณดิวเนี่ยมีการเซอร์ไพรส์วันเกิดเป็นการจุดพลุฉลองริมน้ำของโรงแรมในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดนครศรีอยุธยาทำเอาชาวบ้านละแวกนั้นตกใจเสียงพลุค่ะมันดังมากในช่วงดึกหลังจากนั้นมันเกิดเหตุการณ์คือน้องหมาน้องแมวเนี่ยวิ่งแตกกระเจิงซึ่งเรื่องนี้ค่ะทำให้สาวดิวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมมันจึงเป็นที่มาของฉายาคู่รักพลุแตกผิดเวลาหมากระเจิง
แต่สุดท้ายแล้วเขาลงเอยกันด้วยดีนะมีการไปพูดคุยกับชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอโทษขอโพยกันนะคะก็ครั้งหน้าไม่มีอีกแล้วไปดูที่คู่สุดท้ายสักนิดนึงดีกว่าคุณผู้ชมต้องบอกว่าค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อจริงๆนะคะสำหรับครูไพบูลย์แสงเดือนและคุณเอ๋มิราฉายานี้ฟังให้ดีๆคู่สุดท้ายนั่นคือศึกจวดจัดฟาดไม่ยั้งแค่ชื่อศึกนี่ก็รู้สึกว่าอ๋อมันต้องสนุกแน่เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นประเด็นมหากาพย์ดราม่าจริงๆนะชาวเน็ตให้ความสนใจกันเยอะมากจากกรณีที่นักร้องสาวกระต่ายพันนิพาออกมายอมรับค่ะว่ากำลังตั้งท้องกับครูไพบูลย์เจ้าของค่ายเพลงจวดจัดสตูดิโอลามไปถึงที่มีชาวเน็ตอ่ะเขาไปขุดเรื่องราวของอดีตภรรยาของสาวเอมิราจนมีการไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มแล้วก็พูดพาดพิงถึงอดีตสามีทำให้ครูไพบูลย์เนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทเรียกเงิน1ล้านบาทแต่ฝั่งสาวเอมิราค่ะไม่ยอมนะฟ้องกลับข้อหาพรากผู้เยาว์และมีการแบ่งสมบัติอีก20ล้านซึ่งณตอนนี้คดีก็ยังคงคาราคาซังอยู่ในชั้นศาลนะคุณเออแต่บทสรุปของคู่นี้ต้องรอดูกันอีกทีว่าในปี65จะมีอะไรคืบหน้าไหมฉายานี้จะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมด10คู่ของวงการบันเทิงค่ะที่ทางเราได้มีการสรุปขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ปีหน้า2565บันเทิงสเปเชียลจะมีใครฉายาอะไรต้องรอติดตามแต่สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วสำหรับสกู๊ปพิเศษกับบันเทิงสเปเชียลยังไงก็ตามนะคะขออวยพรให้กับทุกท่านที่เดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่เดินทางกันโดยสวัสดิภาพนะคะยังไงก็ตามค่ะทีมข่าวเวิลด์นิวส์ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงประจำปี2565วันนี้หมดเวลาของเฟิร์นแล้วค่ะแล้วก็ทีมข่าวเวิลด์นิวส์ขอบพระคุณค่ะThank you.